เจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านรายการธรรมะหลังบิณฑบาตวันนี้เป็นวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นการมาเรียนนักธรรมชั้นเอกการเปิดศึกษาวิชาธรรมวิญญาณนักบวชชั้นเอกเป็นวันที่2เมื่อวานนี้ก็ได้ผ่านหัวข้อธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการดูชีวิตที่เปรียบเหมือนชีวิตของคือโลกชั้นหนึ่งผ่านไปแล้วก็พูดถึงการติดโลกติดอยู่ในความสำคัญหมายว่าเป็นตัวกูของกูตัวเราของเราแล้วก็ครอบยังมีความครอบในตัวเราของเราผู้รู้ไม่ครอบผู้ไม่รู้อย่างครอบนอกจากนี้วันนี้ก็จะได้ให้ผู้เรียนได้ผ่านในหัวข้อเยจิตังสัญญาเมตสันติอันกล่าวถึงวิธีการสำรวมแล้วจะหลุดพ้นจากหลุดมาเป็นหนึ่ง
พระบาลีที่สองมีมาในจิตวัตรแห่งสุตตกนิกายธรรมบทเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสพระคาถานี้มีเรื่องเล่าว่าคุณบุตรคนหนึ่งชื่อว่าสังฆรักษิตเมื่ออายุครบบวชแล้วได้อุปสมบทอยู่ในวัดของหลวงลุงที่มีชื่อว่าสังฆรักษิตเหมือนกันวันหนึ่งท่านได้ผ้าจำนำพรรษามาสองผืนตั้งใจจะถวายผ้าผืนหนึ่งแก่หลวงลุงผู้ซึ่งมีอุปจาของตนแห่งหลวงลุงไม่รับแม้จะอ้อนวอนอย่างไรก็ไม่สำเร็จขณะนั้นก็นั่งพัดหลวงลุงไปด้วยจิตใจก็นึกเลื่อนลอยไปที่อื่นโดยนึกว่าเวลาเป็นคฤหัสถ์เราก็เป็นหลานเวลาบวชเราก็เป็นศิษย์ของท่านเป็นถึงเช่นนี้พระอุปัชฌาย์ยังไม่ปรารถนาใช้สิ่งของร่วมกับเราจะบวชไปทำไมสึกดีกว่าเราขายผ้าผืนนี้ซื้อแม่แพะสักตัวหนึ่งเมื่อแม่แพะมีลูกเราจะขายแล้วรวบรวมทุนไว้ให้มากหาเมียสักคนหนึ่งเมื่อมีลูกจะตั้งชื่อเหมือนลุงแล้วจะพาลูกมาไหว้ลุงเวลาเดินตามทางทะเลาะกันด้วยเรื่องลูกโกรธเมียแล้วจะตีด้วยประตักคิดแล้วก็ยกประตักขึ้นตีพัดถูกศีรษะของอุปัชฌาย์ท่านเป็นพระอรหันต์ทราบความได้ตลอดพระสังฆรักษิตพอทราบว่าพระอุปัชฌาย์รู้สิ่งที่ตนคิดจึงคิดจะหนีถูกพระและเณรหนุ่มช่วยกันจับควายได้แล้วนำมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสถามทรงทราบความแล้วตรัสสอนว่าอย่าคิดไปเลยภิกษุธรรมดาจิตมีปกติรับอารมณ์อันอยู่ในที่ไกลได้พยายามพ้นจากราคะโทสะโมหะดีกว่าแล้วตรัสสอนว่าผู้ใดจะเป็นชายหญิงทั้งหลายหรือบรรพชิตก็ตามสำรวมระวังจิตซึ่งไปได้ไกลเที่ยวไปดวงเดียวหาสรีระไม่ได้ผู้นั้นจะพ้นจากดวงมารดังนี้อาการสำรวมจิตมี3อย่าง1สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมิให้ความยินดีครอบงำในเมื่อรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโภชภะอันน่าปรารถนา 2. มนสิการะกรรมฐานอันเป็นปฏิปักษ์ต่อกรรมฉันทะคืออสุภะและกายคตาคสติหรืออันยังใจให้สลดคือมรณสติ 3. เจริญวิปัสสนาคือพิจารณาสังขารแยกออกเป็นขันธ์สันนิษฐานให้เห็นเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากิเลสกามคือเจตสิกอันเศร้าหมองชักให้ใกล้ให้รักให้อยากได้กล่าวคือตัณหาความทะยานอยากราคะความกำหนัดปรติความครึ่งเครียดเป็นอาทิจัดว่าเป็นมารเพราะเป็นโทษล้างผลาญคุณความดีและทำให้เสียคนวัตถุกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นของน่าชอบใจจัดเป็นบ่วงแห่งมารเพราะเป็นอารมณ์เครื่องผูกใจให้ติดแห่งมารบ่วงแห่งมารนี้ผู้ที่สำรวมระวังจิตด้วยวิธีทั้ง3วิธีดังกล่าวแล้วจึงจะสามารถหลุดพ้นจากอำนาจของมันได้
เทศบาลหรือกรณีศึกษาในวันนี้ว่าหลานของท่านธารกิจสังฆราชปรารถนาจะถวายพระบาทน้ำพระแต่หลวงลุงไม่รับก็เลยคิดตลอดว่าจะติดหมายกระเสริฐแท้หาให้มาก็มีหลานก็บอกกราบหลวงลุงเวลาเดินไปก็ทะเลาะกันเองก็ฟาดด้วยปากที่ในเรื่องเวลาที่พัดเพราะว่าถวายงานพัดเวลาที่เราไปพบมหาเถระตามที่ในนั้นเองหรือต้องมีการพัดด้วยการไปตามพระพัดจะถึงนั่งทุกคนคิดว่าจิตมันคงแต่งเราไม่ได้ระวังจิตมันก็คงแต่งท่านเลยเปิดเผยท้ายก็ว่าจิตมันคงแต่งแล้วไม่เลยไม่ว่าหากนั้นจิตธนาคารหรือโคฟเฟอร์หรือชราเพราะเวลาตีจิตและตีหัวก็เทระเลือดไหลออกมาหลายโจทย์เลยฟาดแรงทีนี้เรื่องนี้ในธรรมบทเองได้กล่าวไว้ว่าไม่ใช่ความผิดของเนรแต่เป็นความผิดของวัฏฏะทั้งนั้นที่เนรทุกหัวอาจารย์ไม่ใช่ความผิดของเนรที่ว่าพระพระแต่มันเป็นความผิดของวัฏฏะทั้งนั้นที่มันหมุนเวียนไปจนถึงจุดนี้ก็เป็นจิตที่ไม่ได้ระวังทีนี้จะไปเข้าดวงมารเมื่อกี้ก็ได้อ่านไปแล้วที่ต้องบันทึกก็คือกิเลสกามกับวัตถุกามตรงนี้เรียกว่ากิเลสกามก็จะต้องมีราคะมีโทสะมีปฏิฆะอรติความไม่ยินดีแต่ว่ามันก็ซึมเศร้าก็อารมณ์ติดที่รู้สึกว่าไม่ยินดีไม่พอใจหงุดหงิดหงุดหัดขัดเคืองดูอะไรมันหน้าเบื่อขึ้นมาดูมันหน้าทุกข์หน้าทำลายเจออะไรก็หน้าช็อกเลยท่านเรียกว่าอารมณ์ติดคือความไม่ยินดีตัวนี้ก็เรียกว่าทั้งตัวเนี่ยบรรดาชื่อกิเลสจะเป็นราคะจะเป็นโทสะจะเป็นโมหะจะเป็นความไม่ยินดีความไม่พอใจทุกประการมันก็ลอยไปเรียกว่าเข้าบ่วงมารบ่วงมารคือกิเลสกามซึ่งแปลว่ากิเลสเป็นวิญญาณทีนี้วัตถุกามไปกลับซะวัตถุกามก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสบทบาทธรรมะอันนี้เราเป็นวัตถุกามเรียกว่าวัตถุเป็นเหตุใกล้คำว่าใกล้คือมีความพอใจหรือมีความยินดีหรือไม่พอใจได้ด้วยไม่พอใจด้วยไม่ยินดีด้วยทีนี้ต่อมาประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าคำว่าสำรวมคือทำอย่างไรคำว่าสำรวมในธรรมะก็ดีที่จะไม่ให้ตะเลิดก็สู่รวมมาทำอย่างไรวิธีทำก็คือว่าระวังไม่ให้ยินดีหรือระวังไม่ให้ยินร้ายนั่นคำว่าระวังจิตตัวเองไม่ให้ยินดีแล้วก็ไม่ให้ยินร้ายในเรื่องของสามเณรก็มีสองตัวสองตัวคือยินดีที่จะแต่งงานยินดีที่จะได้เมียนี่คือยินดีแต่ว่าเรื่องนี้มันบอกขนาดจิตยินดีมันที่เมียมีเลือดในครอบครัวได้แต่พอเดียวมันก็ยินร้ายหงุดหงิดอึดอัดซัดเอาเมียหรือกล่าวว่ารักตรงนี้รักตรงเมียแต่ขณะนั้นมันก็ฟาดหัวซะเพราะมันจิตกลายเป็นยินร้ายสองตัว
ที่ท่านยกตัวอย่างมาให้ตรงนี้ก็คือเรื่องของยินดียินร้ายเพราะฉะนั้นไประวังตรงไหนก็คือระวังยินดียินร้ายทีนี้ตามเรื่องมันปั้นขึ้นมามีจินตนาการรูปเนี่ยเพราะตัวอย่างในที่นี้เองถ้าเกิดศึกษาคำว่าสังขารก็เรื่องตัวนี้ไปอธิบายคือปรุงขึ้นปรุงแต่งขึ้นตัวเรื่องประเภทนี้ก็มีเช่นนิทานเรื่องกบกับเจ้าอาวาสก็ไปในเรื่องเขาก็บอกว่ามีวัดอยู่วัดหนึ่งแล้วก็ข้างกุฏิเจ้าอาวาสมีกบกุ้งใหญ่เพราะว่าท่านกินน้ำล้างผักล้างถ้วยปักกุ้งน้ำกบกินแมลงกินอะไรก็ได้ที่อยู่มาวันหนึ่งมีเทศกาลเช่นวันตายายคนก็มาเยอะก็พุ่งหาเจ้าวาดก่อนคุยกับเจ้าวาดก็คิดว่าไงที่ถ้าจะเป็นเจ้าวาดก็ผู้ชายใครๆก็มาหาเจ้าวาดอยากจะเป็นเจ้าวาดเสียเลยสิทีนี้พอได้เวลาเจ้าวาดก็อาหารลงไปในบาตรข้าวลงไปอะไรไปตักตามสถานที่ความถวายทั่วทุกตัวก็นั่งฉันก็ไปยังคงอยู่พอท่านฉันเสร็จทีนี้ท่านก็ขึ้นไปไหนฮะนำข้าวเนี่ยเพิ่มลงไปในบาตรก็จะลุกรู้ว่าเปรี้ยงทุกเลยก็เห็นเขามาเป็นฝูงกันในภาพของนี้ในวัดที่มีใครมาทำสักเลยก็เปลี่ยนใจก็บอกโอ้ที่พระเจ้าว่าเหนือกว่าทุกคนแต่สุดท้ายเจ้าว่าก็ยังจะต้องไปเลี้ยงไก่ไปดูแลไก่ลูกน้องไก่เจ้าว่าไม่ได้ใหญ่เป็นเลี้ยงไก่ใหญ่กว่าเจ้าว่าฉะนั้นจึงอยากจะเป็นไก่เสือสิเพราะฉะนั้นชาติที่เป็นเจ้าวาดก็ดับลงไปนะเกิดใหม่เป็นไก่เพราะเกิดเป็นไก่ก็กินอย่างมีความสุขขณะเดียวกันก็มีหมาที่เลี้ยงตัวหนึ่งแล้วก็มาจากไหนก็รู้ตัวเองไก่ได้กินข้าวไปก็วิ่งแบบเร็วบึ้มวิ่งแลกกับไก่ไก่ก็มาเบ้าไล่ขัดตัวทุกก็รองพื้นที่ที่มีข้าวบนของหัวเป็นของเองตัวนั้นมากัดตะปุ๊บเลยแล้วก็ปุ๊บเขาบอกว่าปุ๊บคิดว่าไก่ใหญ่กว่าเจ้าว่าเจ้าว่าต้องเอาอาหารเป็นประเคนไก่ที่ไหนได้เจ้าของตัวจริงเจ้าก็ตัวจริงอยู่ที่เองอยากจะเป็นมหาเศรษฐีหาก็ได้เกิดเป็นมหาเลยพอเป็นมหาสักระยะหนึ่งชื่นชมในความเป็นมหาในความเป็นมหาตัวนั้นที่ครอบครองพื้นที่นิพนธ์ไม่นานรับว่าหมากินข้าวได้เป็นแมลงวันมาเป็นหูเลยตัดหูว่าวันน้ำเยอะหมดก็มาเลงวันเจอหมาว่าเป็นเหล็กอาหารเนี่ยตัดหางตัดหูตัดหมาที่เลื่อนหมาก็พยายามตัดพยายามตัดหูตัดหางมาเลงวันเออตกเปลี่ยนใจก็บอกว่าความจริงแล้วมาเลงวันเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดไม่เป็นละหมาเหมือนเป็นมาเลงวันเดียวเดียวเท่านั้นเองมะเร็งมันอิ่มๆใช่ไหมมันก็บินมาต่อที่จมูกแกก็เลยวุ้บสุดท้ายสู้เป็นปูไม่ไหวเพราะนั้นเส้นทางการเกิดทางเวียนว่ายตายเกิดของจิตของตบก็จบคือเกิดแล้วดับเพราะนั้นในการเกิดเป็นเจ้าวาดก็ตามเกิดเป็นไก่ก็ตามเกิดเป็นม้าเกิดเป็นมะเร็งนี่การเกิดกลับภายในการเกิดกลับในสังสารวัฏที่เจ็บปวด
ที่มนุษย์เกิดเช่นสมมติท่านอาจารย์เคยขับรถเคยเวลาเห็นรถยี่ห้อดีเกิดคิดว่าแหมน่าจะได้สักคันเลยเกิดไม่ใช่เป็นอย่างไรครับครับอันนี้ก็เกิดอยากได้ปอร์เช่สักคันอันนี้ก็คือสภาพจิตทั่วไปที่เกิดกับถ้าไม่ระวังอาจจะเครียดโดยง่ายเพราะว่าไปเทียบกับรถยี่ห้อที่เราขับมือสามรถออกใหม่เขาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เก่งหัวแต่ว่าใจไปทุกมองดูหลังบ้านทำเติร์ดเติร์ดแม่ทำไมต้องเป็นเรานี่ก็มาจากไหนมาจากรุมรอบไม่ระวังเอาข้าวรวมไปเลยเข้าไปสู่อรันติเข้าไปสู่ปฏิฆะความไม่พึงพอใจอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้าบวมเรียกรวมมาถ้าไม่รังเกียจก็เข้าบวมรู้สึกว่าเมื่อกี้ท่านพูดถึงกรรมฐานอย่างสองอย่างใช่ไหมอีกายัคตาสติอะไรก็จะปูจริงๆมีกี่ตัวนะกายัคตาสติมีสติที่เอาไว้ก็ได้ตรงนี้วิธีแก้1 2 3นี่ก็การทําในกระบวนการดีๆแล้วสุดท้ายครับครับมนสิการกรรมฐานมีอะไรเป็นปฏิปักษ์ต่อกามฉันทะครับคือมีอนุภาพอสุภะกายะกายะคตาสติเรียกว่าอะไรหรือต่อไปจะวิปัสสนาครับตกลงว่าวิธีการสำรวมระวังนะครับข้อหนึ่งก็คือสำรวมอาวุธจะเป็นกายใจข้อสองก็คือมนสิการกรรมฐานแล้วข้อสามคือจะเริ่มวิปัสสนาครับเรามาดูข้อสองก็คืออสุภะและกายคตาสติมรณสติมรณสติกายคตาสติมีอสุภะมีมรณสติเพื่อเป็นปฏิปักษ์ต่อกามฉันทะอันนั้นเรียกว่าทำลายดวงโดยตรงโดยนำจิตไปฝากไว้ต่ออสุภะทีนี้อสุภะเนี่ยตามที่เขาแสดงไว้อย่างในสติปัฏฐานสูตรละเอียดสอบทุกชนิดอะไรต่างแต่ความจริงแล้วก็คือว่าเราสามารถกลับมาหาเราเองเกศาลงมานั่งขาตั้งตาอัดเจวก็คือดูโดยที่ตั้งดูโดยที่ตั้งที่ผมเนี่ยที่ตั้งไปนะเพราะว่าเหนื่อยเยอะข้างใต้มันเป็นที่เคยแล้วก็เป็นรังแพทีนี้อสุภะแปลว่าไม่งามอยู่ตรงไหนก็ลองเอารังแพใส่น้ำพริกหน่อยเพิ่มความเค็มตรงนี้ความรู้สึกเป็นนะถ้าเอารังแพมันพริกไม่ดีครับเอาผมหลุดบางทีเป็นธรรมะมาเจอผมผ้าเส้นทั้งแปดจุดดีไม่ดีอาจจะไม่จันไม่ได้เลยนี่คืออธิบายว่าอับสุภะพิจารณาไม่งามมีภาพการแก่ปีเล็กเนี่ยไม่ได้ธุรกิจทำเล็บจะเป็นหลายร้อยล้านนะแต่ว่าขอให้หลุดไปในเกณฑ์ตีชัดชิ้นเถอะก็แสดงการการธรรมะคืออับสุภะไม่งามเคยมีภิกษุณีนันทยานีเถรีซึ่งผมไปสนทนาธรรมกับสมัยเป็นบวชตอนนี้เสียแล้วแต่ก็บวชเป็นภิกษุณีไทยนี่แหละแต่แกสอนผู้หญิงแต่เราฟังเทศนำเด็กมัวชอเด็กแม่โจ้มาเป็นธรรมและผู้หญิงก็สอนผู้หญิงวิธีที่จะทำตัวเองให้พ้นทุกข์แต่แม่ไม่ทีบอกว่าแม่ไม่ว่าถ้าลูกจะไปกับใครผู้ชายชวนไปทานอะ
ไปทางหนึ่งแต่พอพาเสร็จแล้วเราจะแสดงสุภาพกรรมฐานเช่นนั่งแล้วเอามือเคลียร์ไปทางลงไปดึงออกมาแล้วดมดมแล้วใส่ไปเช่นหมูพวกนี้ก็เคลียร์แล้วก็ดึงแล้วก็ดมแล้วก็ใส่ดูได้ยังไม่สลบแต่ก็อาเจียนบอกว่านี่แหละหนูไม่รู้เป็นยังไงเวลากินข้าวจะอาเจียนเป็นแบบนี้ขอโทษแล้วแม่จีบอกว่าเราควรจะมีครั้งสองครั้งสามแล้วก็ตั้งสอนดีสอนให้ลูกผู้หญิงดูผู้ชายแบบละหลับครับมันมีสองอย่างแม่จีว่ามันมีขี้ดำผมขี้ขาวเขาเห็นกล้องนี่ผมขี้ดำมาก็คืออันนี้ผมขี้ขาวผมมาทั้งถุงอยู่และสุดท้ายก็ย้อยออกมาเห็นไหมกี่รูจะไม่ตาสองรูก็ออกแล้วประวานแต่ลองทำงานเยอะๆฝุ่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ออกมาเหลืองก็เห็นขี้ขาวขี้สองรูแล้วจมูกก็ตอนนั้นก็ลงดึงมาดูบ้างเห็นไหมคนมันเรียกว่าไอ้ความสกปรกของที่มูกเนี่ยสมมติว่าเราเป็นที่สำคัญต่างๆนั่งไปตรงนี้ถ้าดึงมันเล่นดีเนี่ยถึงกับเสียคนหาว่าไม่มีมารยาทนั่งที่มูกเพราะที่มูกมันไม่ทันนะว่ามันสุภาพมันไม่สวยถ้ามันสวยมันดอกมันเล็กมันปลามันใส่นี้ทีนี้เราท่านขอขี้มูกใส่ดีก็เหมือนมีคราวหนึ่งเล่านะอาจารย์ชาบอกว่าในเรื่องเล่าของอุปลมณีที่มีพระอยู่รอดแสงจันทร์พระบรมนั่งสมาธิก็ได้ยินเสียงไอ้สตรีมีการคิดไปเป็นเครื่องวัดอีกแต่ว่าวันนี้เขาไปขายในวัดเขาไม่ฉันเลยสกิลนิ่งๆๆแบบฝันแล้วก็หลายเรื่องที่เกิดขึ้นก็มาคุยกันสุดท้ายมาลงที่แฟนนั่งสมาธิ7วันคิดถึงแฟนลูกเดียวเลยโผล่หน้ามาก็ทนไม่ไหวมันบอกไปทำภาษาฝรั่งที่เขาพูดตรงนี่ก็พูดตรงทางสมาธิอาจารย์ครับเนี่ยผมคงจะไม่ไหวแล้วคิดถึงแฟนเลยแล้วหลวงพ่อทำให้ดีผมขออนุญาตเขียนจดหมายได้แฟนเขียนจดหมายให้ผมได้หลวงพ่อถ้าเป็นไปเขียนนี้ฉันคิดถึงคุณเลยขอให้คุณขี้ใส่ขวดและส่งให้ผมด้วยถ้าคนอื่นก็ขอเนี่ยหลวงพ่อท่านรักแท้เลยใช้ขี้ใส่ขวดมาให้จะได้เอาไปดมทำกรรมฐานแค่นั้นเลยแล้วก็หลุดพ้นเพราะนั้นอาจารย์ชาที่บอกว่าท่านเป็นปรมาจารย์ที่ฝรั่งรับเพราะอย่างนี้เลยยกมาปั้งแต่ว่าแก้อารมณ์ก็ทำให้ท่านไม่ต้องกลัวเรียกว่าอักสุภะเพราะนั้นการพิจารณาสุภะในสติปัฏฐานสูตรละเอียดเหลือเกินตั้งแต่ละตาย2วัน3วัน7วันจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกคนกระดูกคนเองเป็นสุภะแต่จริงๆแล้วที่เขาให้พระมาก็คือในชีวิตของผมหนุนและฟันแล้วก็ช่องทั้ง9ตา2จมูก2หู2ปาก1จุดการะปัสสาวะครบ9ระหว่างช่องทั้ง9มันมีช่องไหนสะอาดไม่มีสักช่องเดียวเลยครับนี่แหละที่พระพุทธเจ้าให้ดูที่ทวารทั้ง9ทวารทั้ง9ก็เป็นที่ไหลของอสุภะหรือของเราจะมีว่าขี้ทั้งหมดที่นอกหรือว่าเศษปฏิกูลนี่คือวิธีพิจารณาอสุภะที่ต้องบอกว่า
จะออกจากบ่วงได้ทีนี้ก็และต่อไปกายคตาสติกายคตาสติก็คือการที่สติมาอยู่กับกายอันนี้หลวงพ่อพุทธทาสกับท่านอาจารย์ชาสำรวจไปแล้วนะครับพระฝรั่งรู้สึกก็สอนเวลาที่เราเป็นเราแต่กระบวนการนั้นก็จะสติส่งจิตไปที่กายส่งจิตไปที่กายมันรู้สึกตรงไหนซื่อๆไม่ต้องทำรู้สึกว่ามันคันหัวในตาดีไปอยู่ที่ขาหรือว่านั่งสมาธิแล้วมันเจ็บตรงนี้ก็ดีครับเพราะไม่ต้องกลัวอะไรมันเจ็บตรงทีนี้เอาของวัดหวานธาตุมาเติมนี่มันเจ็บหนอนี่มันคอนเซนเทรตไปดูเลยที่เกิดกายะคตาสติหรือว่าบางทีอาจจะคันรู้มันเจ็บรู้แล้วนั่งพักมันเรียนกายก็ในฐานะถ้าเจริญกรรมฐานเนี่ยเจ็บผีก็ยังเจริญได้ก็ไปดูที่เจ็บตรงนี้เพราะอะไรที่เกิดภายในกายอะไรไต่ตองปฏิมดขึ้นมาเล่นมากก็กายคตาสติมันเป็นตัวชี้จุดทีนี้จุดนี้ภาษากรรมฐานเรียกว่าอารมณ์มีจุดไปและเป็นอารมณ์ทีนี้ตัวนี้ก็มันก็คือกายสัมผัสนี่ขอเสกเลยครับครับได้อาการที่มันทนไม่ได้คืออาการแค่เดียวพอไม่วันต้องก็ก็แบงมันไต่แล้วมันจะไอ้ที่มันจะไอ้ที่มันทนไม่ได้ครับบางทีมันจะคิดที่มันไปไม่ได้เจ้าไม่ยอมไปอีกเลยใช่แต่ว่ามันทนไม่ได้แต่จุดนี้จุดนี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเป็นกายคตาสติที่พูดถึงวิธีปฏิบัติภาพเทคนิคเราเรียกกันว่าเทคนิคแต่ที่นี่อย่างบางสำนักอย่างเหมือนกับควงก้าเขาสร้างเช่นเวทนาที่ประสานเขาให้ลูกหัวลูกตัวให้มันรู้สึกแต่ความจริงเนี่ยวิปัสสนาผมไม่ต้องเพราะก็ดูทั้งหมดทีอย่างสมถะในสมถะก็ใช้วัตถุเป็นส่วนเช่นอสุภะหรือกายคตาสติแล้วก็มรณสติมรณสติเขาก็ตั้งไว้แน่นิ่งนะหมายถึงข้าวไม่ตายหายใจออกไม่ตายแต่ถ้าไม่ข้าวตายไม่ออกตายก็คือดูลมหายใจแต่ตระหนักไม่ได้ว่าถ้าข้าวแล้วไม่ออกตายออกแล้วไม่ข้าวตายนี่เขาเป็นมรณะสติหรือว่าแม้แต่เราเป็นงานศพวันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างที่คนนี้เราจะมาที่นี่ในเทวทูตสูตรเนี่ยเขาบอกเลยในพระไตรปิฎกว่าเปิดตาสนุกสนบอกว่าเวลาที่เราตายแล้วนายนิรยาบาลจะสัมภาษณ์ว่าเคยเห็นคนแก่ไหมมันมีคำสัมภาษณ์ที่เราไม่ต้องสงสัยเคยเห็นคนแก่ไหมเคยแล้วคิดยังไงไม่คิดอันนี้เป็นนรกสอบสัมภาษณ์แต่ถ้าบอกคิดว่าตอนนี้เราก็แก่แล้ววันข้างหน้าแก่กว่านี้อีกอันนี้สอบผ่านในญาติผู้ชมนางนี้มาถามว่าเคยเจอประมาทก็อยู่แบบนี้แก่เจ็บตายแก่เจ็บตายนายอยู่ตรงนี้เรียกว่านายเป็นทุกข์สุขนั่นเป็นแบบอันนี้ก็เป็นมรณะสติแสดงธรรมก็น่าจะเป็นประสบเราก็รู้สึกธรรมวิจารหลังๆเนี่ยจะมีอุปมาชีวิตด้วยอุปมาชีวิตเหมือนพยับแดงอุปมาชีวิตเหมือนรอยขีดบนน้ำรู้สึกไม่ทราบแต่รู้สึกว่าเลยติดใจนั้นพยับแดงนั้นฟองน้ำพวกเราเด็กชาวนาเคยมีเวลาน้ำมันลงตามร่องฟองมันขึ้นแล้วก็แตกขึ้นแล้วก็แตกไปขึ้นแล้วก็แตกไป
มันพี่หลวงเกิดขับรถเห็นพยับแดดเหล็กไหลก็มัวแบบตรงถนนก็เล่าพยับแดดแต่ถ้าในทะเลทรายมีหลงมากกว่านั้นเดินทางมันมีหิวน้ำได้กินน้ำแต่ไปถึงมองเห็นเหมือนกับมีน้ำอยู่ข้างหน้าแต่ไม่มีแต่ไม่มีฉะนั้นชีวิตก็คือมีเหมือนไม่มีที่หลวงพ่อพุทธะเป็นอยู่มันตายอาบน้ำในคูนอนในล้างเป็นอยู่มันตายแล้วที่ก็สอบรักที่คนตายเขาไม่หยิกยาโสไม่ปวดไม่เบกไม่ยินดีอย่างนั้นเป็นอยู่มันตายอันนี้ก็กำมันนะสัตว์เพราะว่าที่สวนโมกงามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่รักรักอยู่ที่จริงนิพพานที่ตายก่อนตายอาเดียวเขียนไว้ใต้รูปนั้นแต่รัตวามรณสติในทางพระพุทธศาสนาเราก็มีการเจริญทางธรรมมากเพื่อสลัดตามธรรมะหรือว่าความยินดีนั่นเองทีนี้ต่อไปก็ตัวที่สามดีมากคือการเจริญวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนาพระพุทธการเจริญวิปัสสนาเราก็สามารถใช้อานาปานสติก็ได้เพราะในอานาปานเนี่ยใน16ขั้นเนี่ยมันจะมีตั้งแต่อนิจจานุปัสสีเนี่ยตรงนี้เข้าวิปัสสนาอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏิวิสัคขานุปัสสีเวลาเราเจริญภาวนาเราไปตัวนี้ก็ได้หลวงพ่อพุทธะบอกว่าให้ทำจิตสงบพอควรแล้วกระโดดเลยคือไม่ต้องนับขั้นห้าขั้นหกขั้นเจ็ดขั้นแปดมานี่เลยมาอนิจจานุปัสสีก็คือหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงหายใจออกก็ไม่เที่ยงถ้าเป็นสำนวนหลวงพ่อเทียนแต่ขอให้เห็นซื่อๆแต่สำนวนอาจารย์โควิดว่าเห็นสดๆสดๆที่คุณไม่ต้องคิดในการเห็นเห็นซื่อๆภาษาสามเห็นตรงข้าวข้าวออกออกไม่เที่ยงจริงข้าวแล้วก็ออกไม่เที่ยงจริงในเห็นซื่อๆเห็นตรงตรงเห็นสดสดเห็นสดสดก็อย่าไปนึกว่าเคยคุยกันจำในโบสถ์อย่าไปนึกว่าเคยอ่านเรื่องนั้นอันนั้นไม่สดสดคือตรงนี้ข้าวข้าวจริงจริงจริงอริยสัจจริงแท้แท้แอบสลุดชุดเองเข้าถึงฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมเราดูอริยสัจจริงแท้เข้าจริงออกจริงสั้นจริงยาวจริงละเอียดจริงจริงหมดแม้แต่ตัวนั้นก็เป็นวิปัสสนาอนิจจานุปัสสีก็คือดูจริง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 ตลอดไปแล้วก็วิราคาพออนิจจามาวิราคาเกิดความไม่ติดออกติดใจไม่ผักออกผักใจในรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ปรากฏเลยถึงแม้ว่าจะเป็นคุณธรรมพระอรหันต์เนี่ยแต่หลวงพ่อพระท่านว่าเราได้นิพพานชิมลางก็มันเย็นขนาดนี้ที่ท่านอุปมาให้เราไม่ท้อใจที่จะเป็นนิพพานท่านหมายความว่าเหมือนกับทะเลสาบแต่ตอนนี้เราได้ชิมสามหยดทะเลสาบผู้ใหญ่เราชิมสามหยดก็เหมือนกันเท่ากันปัจจุบันก็เป็นวิทยาศาสตร์ของประเทศในทะเลสาบที่มีสารอะไรในประเทศเป็นรสชาติของทะเลสาบที่เป็นได้จืดสนิทวิราคานุปัสสีราคะของมันปักอกปักใจปักจิตปักใจแต่ถ้าวิแปลว่าถอนกับวิราคะถ้าราคะปักวิราคะของในความหมายทางภาษาบาลีต่อไปก็นิโรโธนิโรโธก็แปลว่าดับเย็นนิโรโธแปลว่าไม่แทงนี่ก็แปลว่าไม่พุทธะของเราไม่แทงคือไม่ถูกกิเลสแทงก็คือนิพพานนั่นเองไม่ถูกลูกศรกิเลสมาแทง
ืนสู่ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาตินี่ถ้าเราไปฟังคำบรรยายของท่านเนี่ยบางส่วนท่านบอกว่าเราล่อนธรรมชาติมาบ้านนี้ก็เป็นร่องปูที่ดินนี้ก็ร่องปูแม่น้ำลำคลองไม่ติดปูนะทางนี้ก็ร่องปูไม่เปิดแต่ท่านพูด absolute truth คือธรรมะสุดๆอันนี้ล่อนเข้ามาไม่ได้ชนดเนี่ยพวกชนดเนี่ยก็ยังล่นธรรมชาติเพราะแม่ตอนนี้ให้เพราะธรรมชาติมันไม่มีกู้แต่ว่าจับมาเป็นพวกกู้ฉะนั้นท่านถึงมาทุกสมน้ำหน้าที่มันตกเอาของเราเวลามีทุกข์อย่างนั้นเรามีที่ดินเพื่อนลุกลุกแล้วก็เป็นลุกนอนไม่หลับอ้านอนตกธรรมชาติตกเบาเราไปปล้นเข้ามาในภาษาสูงภาษาธรรมะขั้นสูงจะเป็นจริงนะอย่างคนมีที่เยอะๆเขาถูกตอกทุกวันเยอะไม่ต้องห่วงครับหวงเกิดตัวมาครับก็หวงเกิดแป๊บเดียวตอกทันทีไม่ใช่ที่ของเองก็หวงไม่แปลกที่ไปอยู่นานๆก็คิดว่าเป็นของเองด้วยครับแล้วก็เอาปูใส่เข้าไปใส่วัตถุไปที่อันนี้สงสัยไอ้คนแปลหนังสือส่วนหนึ่งเป็นคนใต้มันมีคำว่านกไมหากะนกเขาเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่านกไมหากะเวลาบอกตรงนั้นว่าห้องปูไมหังเนี่ยแปลว่าของฉันภาษาบาลีอันนี้นกนี้ชื่อว่าไมหากะแต่ว่าถ้าภาษากลางนกของไม่ได้ขันอย่างนั้นไม่ใช่ว่าข้องชันแต่ของเราขอกู้ข้อเนี่ยคนเวลานกเขาไปเนี่ยยึดที่หมดเลยได้สอทอของหมดอันนี้ก็คือปฏิบัติสังฆะคือเมื่อถึงจุดหนึ่งเรียกว่าไม่เอาอะไรที่ว่าอัตมยตาคือไม่เอาความเป็นด้วยอันนี้ก็ถ้าอนาปานสติเจริญอนาปานสติ4ขั้นสุดท้ายหลังจากฝึกจิตมาอย่างดีเข้าใจจิตที่ฟูเข้าใจจิตที่แคบเข้าใจจิตที่มันปีติปราโมทย์หมดแล้วสุดท้ายก็ทุกอย่างอนิจจังอันนี้จังก็คือประตูไปสู่ความหลุดพ้นแต่ก็จะถามว่าวิปัสสนานี่เป็นหนึ่งแต่ต้องอนิจจังทันทีในหลายประสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หลายนัยยะก็ต้องเริ่มต้นที่อนิจจังทุกขังอนิจจังอย่างในสติปัฏฐาน4ที่เรามีคำว่าอนุปัสสีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายะก็คือกองพักกองลมแล้วก็กองคนกายะอนุแปลว่าตามปัสสนาก็แปลว่าเห็นสติปัฏฐานสติก็วางไว้ปัฏฐานปัฏก็แปลว่าทั่วฐานก็วางสติไว้ทั่วตามดูกายถ้าว่าเราถอดวลีได้จะชัดมากหรือว่าภาษาสมัยว่าปักบุตรประชาภาษาปักบุตรเลยจะซื้ออะไรปักบุตรเลยจะ GPS ไปเป็นปักบุตรเลยก็ปรากฏว่าลงหัวลงไปทำปักบุตรทีนี้ตรงนี้ก็ปักบุตรปักไว้ที่ในกายกันนั้นสติปัฏฐานก็คือปักบุตรดูกายปักบุตรที่เวทนาปักบนที่จิตปักบนที่ธรรมทีนี้ตรงนั้นถ้าเราถอดออกก็เป็นภาษาปฏิบัติไปเลยใช้สติตามดูถ้าคำหลวงพ่อก็จะตามดูตามรู้ตามเห็นไปรอบหลวงพ่อหนึ่งไปรอบตามดูตามรู้ตามเห็น
แต่ถ้าว่าในตัวบาลีทับแปลซื่อก็แปลว่าตามตัวตามดูตามเห็นตามดูตามรู้ตามเห็นจนลงไม้เดินทั้งหมดเนี่ยตามดูตามรู้ตามเห็นวาทธรรมวาทธรรมหลวงพ่อพุทธทาสวาทธรรมบางทีวาทธรรมก็จะดึงไปอีกตามวาทธรรมหลวงพ่อพุทธทาสทีนี้ตกลงว่าถ้าจะจับวิปัสสนาถ้าจับตรงนี้ในแต่ประทันสีก็ปรับไว้ได้ตามมือตามรู้ตามเห็นกายที่หลวงพ่อพุทธทาสกายนอกแล้วก็กายอยู่ตรงนั้นฉะนั้นที่เราได้ใช้ลมหายใจนี้เป็นดูกายเหมือนกันแต่ละว่ากายคือกองฉะนั้นกายคือกองลมกับกายหนึ่งละมีความเชื่อมโยงเป็นที่สุดการทำประโยชน์กายเนื้อก็ต่อเมื่อกายลงแรงแต่ถ้ากายลงหมดก็คือกายเนื้อก็ยุติการทำฉะนั้นที่ท่านอธิบายในพระไตรปิฎกน่าสนใจแขนที่ขยับได้เนื้อของข้าวแล้วก็ได้ทราบว่าพวกแมงโคงเนี่ยใช้ลมใช่ไหมครับที่ขึ้นท่าขึ้นอะไรก็มันใช้ลมยิ่งท่าลมเพราะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าอธิบายไว้มือทิ้งงอที่อะไรได้สามรูปฐานเนี่ยมันก็คือท่าลมครับดังนั้นหลวงพ่อพระท่าบอกว่ามันมีอยู่ท่านอาจารย์เดียวกันไปฟังอนาปานสติหลวงพ่อพระท่าขั้นหนึ่งขั้นสองท่านอย่างที่บายพาวเวอร์ก็คือติดใช้รู้สึกติดใช้อาจารย์สิงห์ทองจับพัดแล้วก็อธิบายให้หายใจเป็นพัดกระสันเลยท่านที่สุดท่านบอกท่านสาธิตท่านที่สุดประมาณวันหนึ่งมาสอบปากนะเพราะนั้นท่านจะบอกไอ้ลมต้องมีอำนาจเช่นเราจะอยู่อย่างสงบให้หายใจแรงๆแล้วก็หยุดพอลมหายใจละเอียดเองความสุขก็จะมาวิธีการคลายเครียดจริงๆถ้าเรายึดพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิจริงๆคลายเครียดไม่ต้องไปกินยาเดินเข้าภาวนาครับปรับลมหายใจให้ละเอียดเช่นเป็นนั่งตัวใช่ไหมที่ทำใช่ใช่แต่ทีนี้ตอนนี้พระพุทธเจ้าบอกไปแล้วเนี่ยก็ควรมาทำแบบเจตนาคือเจตนาที่ทำให้เครียดไปคือไม่รอฟลุกท่านนั่งแล้วทำรอฟลุกจ้าทำไปเลยแต่มันเครียดไม่หมดอันนี้ก็คือเรื่องของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาปัฏฐานแล้วก็จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมาที่ตัวธรรมาตอนนี้รวมทั้งอริยสัจที่ปรากฏทุกสมุทัยนิโรธมรรคหรือนิพพานอยู่ในตัวธรรมะทั้งหมดแล้วก็สมสุดเลยทั้งหมดนั้นกายเวทนาจิตธรรมเป็นอนิจจทุกขังเป็นม้วนหางเพื่อเลือกของของอภิชาและโทมนัสด้วยการมีสติมาสัมปชัญญะจึงมีสติและสัมปชัญญะถอนความพอใจและความไม่พอใจในสี่ขั้นนะที่เรียกว่าวิปัสสนาเพราะฉะนั้นการสำรวมก็มีสามอย่างหนึ่งระหว่างไม่เกิดยินดีสองเป็นเรื่องการหาทายาทตาสติอสุภะและมรณะสติแล้วก็ประการที่สามเจริญวิปัสสนา
ในตระกูลแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาครับเราคิดว่าคำว่าผู้ใดจะระวังอิทธิผู้นั้นจะพ้นจากดวงแห่งทั้งกิเลสกามและวัตถุอารมณ์ก็น่าจะชัดเจนนะครับครับข้อผมแค่นี้ก่อนนะเรื่องจะเดินวิปัสสนาสัก2นาทีกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะได้จบเรื่องแต่เทศนาอภิวาทนา